เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับปิดท้ายด้วยข่าวดีๆสักหนึ่งข่าวไหมใช่ค่ะสอดคล้องกับสถานการณ์เรื่องโควิด-19หลายคนก็เรียกร้องอยากจะตรวจอยากจะตรวจอยากจะตรวจรู้ผลเร็วและราคาไม่แพงครับมีแล้วค่ะมีข่าวดีมาบอกกันค่ะเชิญครับเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างสิริราชนะคะวิสเทคนะคะของกลุ่มปตท.ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆก็มีการร่วมกันวิจัยในการจัดทำชุดตรวจโควิด-19ที่มีประสิทธิภาพสูงจะใช้เวลาเพียง 30-45 นาทีก็สามารถรู้แล้วว่าเราติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ราคาไม่ถึง500บาทค่ะครับเอาขึ้นอย่างนี้นะฮะปัจจุบันเนี่ยในการตรวจเชื้อโควิด-19กว่าจะรู้ผลมันต้องใช้เวลา 4-6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยใช่ค่ะอย่างน้อยนะ 4-6 ชั่วโมงอย่างน้อยนะ 4-6 ชั่วโมงใช่ค่ะและมันก็แพงด้วยค่ะต้นทุนในการตรวจหาเชื้อมันก็แพงด้วย 3,000 ถึง 10,000 ถึง 20,000 อ่ะแต่ว่าในที่สุดนะสถาบันวิทยาศิริเมธีหรือวิสเทคของปตท.ค่ะเครือปตท.ก็ได้ร่วมกับไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยอะแยะและรวมถึงหมอทางศิริราชด้วยก็ร่วมกันค้นคว้าวิจัยจนกระทั่งสามารถพัฒนาชุดตรวจโควิดที่ใช้เวลาในการตรวจแค่ 30 ถึง 45 นาทีก็รู้ผลและต้นทุนของชุดตรวจเหล่านี้ถูกมากเลย400บาท400กว่าบาทไม่ถึง500ด้วยโอ้โหอันนี้เป็นผลงานการวิจัยของนักวิจัยประจำสถาบันวิทยาศิริเมธีของทางปตท.เขานะใช่หรือวิสเทคนะคะเราจะแต่ประธานโทษก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะฮะอย่าเฮโลกันไปที่วิสเทคอย่าเฮโลกันไปที่ปตท.มันก็มีข้อจำกัดนะขอชุดตรวจนะคืออย่างนี้นี่คือผลการวิจัยประสบความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการใช่ย้ำนั้นนี่คืองานวิจัยที่ประสบความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการเขาจะต้องทดสอบอีกจะต้องนำไปทดสอบในสภาพจริงใช่ในสภาพจริงใช่ใช้งานจริงเพื่อความแม่นยำต่างๆด้วยนะคะยังต้องใช้เวลาในการทดสอบนี่พ้นช่วงพัฒนาละหรือการทดสอบในการใช้งานจริงๆใช่ทดสอบความแม่นยำก่อนที่จะเอามาใช้จริงก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนอ่ะค่ะนะใช่เป็นเดือนใจเย็นๆใจเย็นๆถ้าพร้อมออกมาแจกจ่ายพร้อมออกมาใช้กันได้จริงๆอะไรเขาคงประกาศกันแหละนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่เรามาบอกกันเพราะว่าช่วงนี้หลายคนก็เริ่มไม่แน่ใจตัวเองนะคะหลังจากเห็นการแพร่กระจายไปทั่วปิดท้ายด้วยเรื่องที่น่ากลัวข่าวดีไปแล้วปิดท้ายด้วยเรื่องที่น่ากลัวดีกว่าเหรอคะปรากฏว่าเขาไปเจอผู้ติดเชื้อโควิด2คนค่ะบนขบวนรถไฟสายกรุงเทพสถานีท่าชนะท่าชนะก็คือเป็นสายใต้ป่ะค่ะสายใต้ค่ะถูกไหมถูกไหมไปเจอคนติดเชื้อ2คนอ่ะบนรถไฟขบวนจากกรุงเทพไปท่าชนะค่ะคือไปออกอาการหนักมากพอถึงท่าชนะก็ป่วยก็จับตัวส่งโรงพยาบาลเลยตรวจเจอเลยค่ะโอ้โหโอ้โหไม่เจ็บเลยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังตัวเองนะคะใครไปดูมวยใช่ไหมดูมวยวันนั้นนะเขาบอก 5-6,000 คนน่ะกรุณาเก็บกักตัวเองแล้วก็เอาตัวเองไปตรวจด้วยแต่ประธานโทษนะ2รายที่เจอบนรถไฟขบวนนี้เรายังไม่รู้นะว่าเขาติดมาจากไหนยังไม่รู้รอคนรอให้ตรวจก่อนนะคะแต่กำลังจะเตือนใครที่รู้ว่าใกล้กลุ่มเสี่ยงอะไรกับไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยกรุณาดูแลเซฟตัวเองนิดนึงอีกรายนึงก็น่าสนใจปรากฏว่าตำรวจติดตามของรถอุตมะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเจอเชื้อโควิดค่ะแต่โชคดีนะว่าตำรวจติดตามนายนี้ก็พันตำรวจตรีนั่นแหละค่ะตำรวจติดตามนายนี้นั่งอยู่ในรถคันที่เป็นรถนำขบวนใช่ค่ะไม่ได้นั่งคันเดียวกันกับรถอุตมะรอดไปแล้วก็มาช่วยงาน1วันวันรุ่งขึ้นตรวจเจอใช่ค่ะเขาหยุดไปก็แยกวงเลยแต่แม้กระนั้นรัฐอุตมะก็ต้องพักดูอาการตัวเอง14วันตอนนี้ไปเทสและรอผลอยู่นะคะแล้วก็รอผลอยู่แต่ที่สำคัญก็พักเลยกักตัวเองประกาศชัดเจนเลยไม่ต้องมาอะไรทีนี้น่าสนใจก็คือตำรวจติดตามนายนี้ไปติดมาจากไหนก็ไปติดมาจากทองหล่อร้อยตำรวจเอกคนนึงไงไปติดจากทองหล่อคือในพันคนนี้ก็ไปงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนๆใช่ก็งานเดียวกันกับร้อยตำรวจเอกที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ใช่และงานเดียวกันกับพันตำรวจตรีอีกหนึ่งนายที่ก็ไปงานนี้งานเดียวกันเลยเนี่ยแหละตกลงไอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่ทองหล่อเที่ยวนี้แน่ๆสองนายพันกับอีกหนึ่งในร้อยแต่ที่ไปในกลุ่มนั้นเฝ้าสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะต้องเฝ้าสังเกตแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็เซฟตัวเองกักตัวไปเลยก็ดีค่ะเอาละครับวันนี้
หมดเวลานะคะเราสองคนขออนุญาตลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ